เวิร์กช็อปดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้มีไอเดียการทำวุ้นให้เป็นเครปหน้าตาน่ารักที่สำคัญอร่อยมากทำง่ายๆเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถทำเมนูเครปวุ้นมะม่วงแก้วมังกรออกไปวางขายกำไรดีแน่นอนค่ะก่อนอื่นตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเป็นเคล็ดลับทำให้ส่วนผสมวุ้นละลายได้ดีเสร็จแล้วปิดไฟใส่น้ำตาลทรายและน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงคนจนน้ำตาลละลายเทวุ้นลงในภาชนะพักไว้จนเย็นสนิทเสร็จแล้วกดด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้ค่ะตักมะม่วงและแก้วมังกรลงไปพับครึ่งเพียงเท่านี้เราก็จะได้เครปวุ้นมะม่วงแก้วมังกรสุดเก๋พร้อมเสิร์ฟพร้อมขายได้เลยค่ะส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นตรานางเงือก